สวัสดีค่ะตอนนี้ทุกคนอยู่กับ Mental Matters by Uka เพราะสุขภาพจิตคือเรื่องสำคัญมาดูแลใจไปพร้อมกันกับเรานะคะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mental Matter by Uka นะคะสวัสดีค่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 ะดิฉันมาทำอะไรตรงนี้คะคุณนิกก็ใจเย็นๆนะคะวันนี้ก็ขอตัวเบานะคะเบาๆวันนี้อยู่กับพี่อีกนะคะหรือว่าอีกนะคะ CEO ของอูก้าเองค่ะโอ้สวัสดีค่ะ CEO ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ซึ่งวันนี้คุณ CEO จะเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ถูกต้องไหมคะได้ค่ะดำเนินรายการเพื่อทุกคนชิลมากค่ะดิฉันก็สบายสิคะแบบนี้ซึ่งดีแล้วโอเคค่ะก็วันนี้ก็ได้มีโอกาสนะคะชวนทุกท่านนะคะเข้ามาร่วมกันนะคะพูดคุยกันนะคะในรายการ Mental Matter by Uka นะคะก็ขอแนะนำตัวนะคะพี่บีสวัสดีครับนี่ค่ะเจคสันเป็นอะไรเนี่ยจิตอาสาทำงานให้กับวัดพระบาทสมเด็จพระค่ะค่ะสวัสดีค่ะหมอเฟิร์นนะคะแพทย์หญิงวณิษฐาโกมลไพศาลเป็นจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นค่ะเย้ค่ะแล้วก็ยากแหละน้องนะคะเป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่ค่ะที่คิดว่าน่าจะมีวิสัยทัศน์บ้างเล็กน้อยพวกเรานะคะก็อยากจะชวนทุกคนนะคะมาทำความเข้าใจเกี่ยวเรื่องสุขภาพจิตนะคะในแง่มุมที่หลากหลายแตกต่างมากขึ้นเนาะตัวอีกเองเนี่ยก็ทำอูก้าแอปพลิเคชันสุขภาพจิตมานานและอยากที่จะชวนไม่ว่าจะเป็นทั้งฝั่งอาจารย์จิตแพทย์เองนะคะอาจารย์เฟิร์นมีจิตแพทย์ที่อูก้านะคะก็ยังแชร์ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวเรื่องสุขภาพจิตเกี่ยวเรื่องจิตเวชเนาะเพราะบางทีเนี่ยบางคนอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่เข้าใจยากหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องที่ดูลึกลับอะไรอย่างนี้เนาะดีเลยเพราะว่ามีเคสเยอะมากจะได้ปรึกษาอาจารย์ถูกใช่ลึกลับใช่ไหมคะใช่ไม่ใช่เรื่องลึกลับเคสปกติแล้วก็พี่บีนะคะพี่บีเนี่ยก็เป็นคนที่มีหลายๆคนเนี่ยมาปรึกษาเรื่องปัญหาชีวิตปัญหาจิปาถะมากมายนะคะก็คิดว่าพี่บีเนี่ยเรื่องเยอะจริงแล้วก็แบบมันหลากหลายมากสมมุติอย่างเรื่องเด็กๆเงี้ยลูกซึมเศร้าทำยังไงทำไมกินยาแล้วไม่หายแต่มาปรึกษาพี่บีใช่ไหมก็ใช่ก็ทุกวันนี้ก็เป็นอย่างนั้นแหละใช่มันก็แปลกๆนิดนึงนะคะหนูว่าหนูแทนที่จะปรึกษาจิตแพทย์แต่ปรึกษาทำไมต้องปรึกษาพี่บีอ่ะนั่นแหละมันก็เป็นจุดหนึ่งที่น่าสนใจแต่ว่าน่าสนใจด้วยน่าสนใจนอกเหนือจากนั้นนะคะน้องออนเนาะน้องออนเนี่ยก็คือเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่เนาะแล้วก็เป็นคนที่ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่ามีความหมายสมบูรณ์สมบูรณ์สมบูรณ์ด้วยช่วยเหลือสังคมด้วยเป็นดารานักร้องผลงานเยอะแยะมากมายนะคะดิฉันก็เลยได้รับเลือกมานั่งที่มีเกียรติอันตรงนี้นะคะใช่ค่ะเป็นเกียรติของพวกเรานะคะซึ่งเอาจริงหนูเครียดมากความรู้สึกว่าแบบมันจะได้จริงๆหรอวะอะไรเงี้ยแต่ว่าก็เดี๋ยวลองดูผิดพลาดไปการใดได้แหละเราก็เป็นผิดพลาดไปการใดขออภัยค่ะซึ่งทีมซีซั่น1นะคะซึ่งน่าจะไม่รู้ว่ามีกี่ซีซั่นซีซั่น1ก็คือ Yourself Matter ค่ะเย้เป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวเองจ้าขอเปลี่ยนเป็นตำแหน่งนี้บ้างได้ไหมหนูดีตัวชงด้วยเอเนจี้เยอะมากเลย2ท่านเนี้ยตัวชงไม่คือซีซั่น1จะเป็นกับ Yourself Matter ซึ่งคำถามเนี้ยทุกคนต้องเคยถามแล้วก็เชื่อว่าทุกคนในห้องส่ง 3,800 คนเนี่ยต้องเคยถามว่าความสุขคืออะไรคะแล้วเราจะตามหาความสุขนี้ได้อย่างไรความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ไหนถ้าเป็นออนเหรออยู่คนที่เรารักถามว่ามีไหมก่อนได้ไหมอันนี้ได้ปะก็ได้อยู่นะได้ปะก็สมมติรู้สึกว่าแบบการที่อยู่คนที่เรารักหมาแมวอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นความสุขได้กินอาหารอร่อยการได้นอนเต็มอิ่มได้ทำงานมีเงินใช้ถือเป็นความสุขไหมอาจจะไม่แท้จริงมากแต่ก็ฉันรู้สึกว่ามันก็คือความสุขฉันก็คือเนี่ยเป็นมุมมองธรรมดาคนทั่วไปมากก็เลยอยากรู้ในมุมมองของคุณหมอค่ะจิตแพทย์ว่าแบบจริงๆแล้วความสุขที่แท้จริงของเราอ่ะคืออะไรจริงๆอ่ะต้องบอกก่อนว่าโดยธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยมีหลายอารมณ์เคยดูหนังเรื่อง Inside Out ไหมดูชอบมากมีJoy มี Anger มี Sadness มีโอ้ยเยอะแยะเลยหนูชอบ Sadness มากหมอยังไม่ได้ดูซีซั่น2ยังไม่ดูเหมือนกันซีซั่น2 Inside Out 2เนาะใช้สปอยล์ไหมคะเลยค่ะคือต้องบอกก่อนว่ามันเป็นความรู้สึกธรรมชาติของมนุษย์ความสุขความเศร้าความทุกข์ความเสียใจหรือ
ความกังวลอะไรหลายอย่างมันเป็นธรรมชาติของชีวิตเนาะแต่ทุกคนหอยหาความสุขเพราะอะไรเพราะความสุขมันทำให้เรามีพลังมีความสุขในการใช้ชีวิตมี energy ในการใช้ชีวิตมี energy แล้วก็ทำให้เราคิดว่าชีวิตมันมีคุณค่าที่ต้องเดินต่อไปแล้วความเครียดมันสร้าง energy ก็ได้เหมือนกันหรือเปล่าคะก็ได้เช่นเป็นหนี้ถูกไหมคะเป็นหนี้สร้าง energy ที่มี passion ในการทำงานมีการเป็นหนี้เป็น energy อันนี้ส่วนตัวปะคะอาจจะเป็นไปได้เหมือนกันนะคะนะแต่ว่าหมอจะอธิบายก่อนว่าความสุขจริงๆมันมีทั้งความสุขทางกายและความสุขทางใจนะไอ้ยนะคะความสุขทางกายแบบน้องออนก็ได้ที่อร่อยกินอร่อยกายนะกายก็ได้เหมือนกันไหมใช่อันนี้กายก็ได้เหมือนกันนะคะแบบขยายใหญ่ขึ้นมาใช่เหมือนหมอเลยขยายใหญ่ขึ้นนะคะความสุขทางกายได้อยู่กับคนที่เรารักได้สัมผัสได้มีสกินชิพเนาะหรืออยู่นั่งแอร์เย็นๆอย่างเงี้ยอยู่เราก็รู้สึกมีความสุขแหละถูกไหมคะแต่ความสุขทางใจมันลึกซึ้งกว่าเพราะว่าแต่ละคนความสุขทางใจไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับว่าเรามีความพึงพอใจในชีวิตมากน้อยแค่ไหนรู้สึกปลอดภัยใช่รู้สึกปลอดภัยก็ได้หรือยอมรับในตัวของตัวเองมันก็จะอิงไปทางพุทธละนะคะที่พุทธจะสอนให้เหมือนแบบให้เราเข้าใจธรรมชาติของความสุขและความทุกข์คือจริงๆถ้าเกิดถ้าเราได้ศึกษาก็จะรู้ว่าในทางพุทธเนี่ยเขาไม่ได้ตั้งใจไม่ได้บอกว่าให้เราวิ่งพยายามตามหาความสุขแต่เรากำลังพยายามทำความเข้าใจว่าในชีวิตจริงๆเนี่ยไอ้ความสุขมันคืออะไรมากกว่าแล้วก็เราสามารถสร้างหรือพัฒนาความสุขด้วยตัวเองขึ้นมาได้ใช่มีอีกประเด็นนึงครับที่น่าสนใจก็คือจริงๆแล้วถ้าเรามองก่อนว่าเราชอบแยกว่าเป็นความสุขกับความทุกข์เป็นบวกเป็นลบแล้วก็ผมก็ไม่รู้หรอกใครก็ไม่รู้ยังแนวคิดไหนก็ไม่รู้ว่าเราจะต้องแบบ positive thinking จะต้องแบบหา happiness ที่แท้จริงให้เจอนู่นนี่นั่นมันก็เลยเป็นการไล่ตามความอะไรสักอย่างที่มันไม่มีแล้วมันก็เป็นการหลอกตัวเองหรือเปล่าว่ามันมีแล้วเวลาที่แบบเราคาดหวังว่าเราต้องมีความสุขตึ๊ดไม่ได้พบเฟลอู้ร่วงแต่ถ้าเรากลับมาในทางพุทธก็จะบอกว่าให้เราอยู่กับความเป็นจริงเมื่อไหร่ก็ตามที่เราอยู่ความเป็นจริงโดยไม่พยายามคิดว่าแบบเดี๋ยวมันต้องดีขึ้นเดี๋ยวมันต้องหายเดี๋ยวชีวิตฉันจะดีขึ้นเดี๋ยวมันต้องสักเซสแน่เลยอะไรอย่างเงี้ยมันจะทำให้เราอยู่แบบมันไม่ได้สุขไม่ได้ทุกข์ไม่ได้อะไรเพราะเราไม่ได้ไปนิยามมันว่าไอ้นี่คือความสุขนี่ความทุกข์อะแต่มันคือความเป็นจริงอืมค่ะอย่างที่พี่บีพูดอะหมอนึกถึงคำว่า marble ก็คือลายหินอ่อนเนาะชีวิตคนเราอะมันไม่ได้ว่าดำจ๋าหรือว่าขาวจ๋าอยู่แล้วทุกอย่างมันจะแบบว่าแบบเบลนด์กันไปมันอาจจะไม่ได้เทาแต่ว่ามันมีความแบบดำผสมขาวอยู่ก็เหมือนชีวิตคนเราก็อิงมาจากธรรมชาติของหลักธรรมเนาะว่าชีวิตคนเรามันก็จะมีทุกข์และสุขปนกันไปทุกข์มาเดี๋ยวทุกข์ก็ไปสุขมาเดี๋ยวสุขก็ไปก็ให้เรามีสติอยู่กับปัจจุบันตลอดเวลาแล้วเวลาคนไข้ที่เขาแบบมาหาคุณหมอค่ะส่วนมากอันนี้คือเป็นปัญหาหลักไหมคะที่เขาแบบเหมือนตามหาความสุขตัวเองไม่เจออะไรอย่างเงี้ยแล้วมาหาคุณหมอคือก็ต้องมองอีกมุมนึงว่าจริงๆพื้นฐานของความสุขของแต่ละคนคืออะไรเนาะซึ่งโดยธรรมชาติเนี่ยส่วนใหญ่มาจากเราไม่ได้พึงพอใจในชีวิตของเราไม่ได้พึงพอใจในตัวของเราเองนะอย่างที่เราเข้าใจบางทีเราอยากเป็นเหมือนคนนั้นอะอยากสวยเหมือนดาราคนนั้นนี่แบบเหมือนอย่างเหมือนไอดอลอย่างเหมือนไอดอลนะคะแล้วทำยังไงฉันถึงจะไปตรงนั้นรอจะพูดค่ะทำยังไงคนธรรมดาคนหนึ่งเหมือนกันใช่คือหลายคนอ่ะโดยธรรมชาติของมนุษย์การเปรียบเทียบมันดีนะมันทำให้เรามีแพชชั่นในการพัฒนาตัวเองเถียงครั้งเถียงยังไงไม่คือในแง่มุมในทางศาสนาเวลาเราเปรียบเทียบกับใครเราบอกว่าเราดีกว่าคนนั้นเราแย่คนนี้เราก็คือกันหรอวะการที่เราเอาเรื่องของเราอ่ะไปเปรียบกับผู้อื่นในทางธรรมเขาเรียกว่ามานะมานะคือการเปรียบเทียบตัวตนกับคนอื่นเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีสิ่งนี้อยู่ตรงไหนก็จะมีปัญหา3ตัวที่บอกว่ามันเป็นเรื่องที่เราอยู่ในสังคมมีปัญหาคือตัณหาที่ถี่มานะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีความอยากที่ผิดก็เรียกว่าตัณหาเนาะการที่เรามีทิฏฐิหรือมีทฤษฎีมีกรอบก็อาจจะมีผลกระทบอยู่มันไม่แมทช์กับผู้อื่นก็เป็นปัญหาแล้วข้อสุดท้ายคือการไปเปรียบคนอื่นดีกว่าเขาด้อยกว่าเขาเท่ากับเขาคือการไปยุ่งคนอื่นเนี่ยมีปัญหาแน่นอนก็เลยจะมีการสอนว่าอย่าส่งจิตออกนอกอย่ายุ่งกับ
เรื่องชาวบ้านอ่ะเออให้มาจัดการดูแลพัฒนาเยียวยาให้อภัยตัวเองอะไรประมาณเนี้ยนั่นแหละที่หมอจะสื่อต่อว่าการเปรียบเทียบเนี่ยโดยธรรมชาติของมนุษย์ไม่ใช่โดยธรรมชาติของมนุษย์การเปรียบเทียบเลยในท้ายที่สุดเราจะไม่พึงพอใจตัวเราเองเพราะเราจะมองคนอื่นว่าคนอื่นดีกว่าฉันไม่ดีพอนั่นแหละมันเลยทำให้เกิดความทุกข์เคยเป็นไหมไม่เคยหลอกดูมีความใจปะไม่เอานี้เอาจริงๆเคยเป็นอยู่แล้วอะปกติแล้วก็เหมือนแบบอายุก็อยากตอนอยู่ในวงอะไรเงี้ยจะมีความแบบทำไมคนนี้ถึงได้งานนี้ทำไมคนนี้มันต้องเป็นฉันที่ต้องได้หรือเปล่าแล้วทำไมเขาเก่งจังวะเราต้องให้ได้แบบเขาหรือเปล่าเนี่ยแต่สุดท้ายการที่เราแบบเป็นตัวของตัวเองดีที่สุดแล้วอะไรเงี้ยถึงแม้ว่าเวอร์ชันนั้นจะเป็นเวอร์ชันที่เรายังรู้สึกไม่ดีพอหรือเป็นเวอร์ชันที่เรารู้สึกว่าเอ๊มันจะได้กว่านี้ไม่วะหรืออะไรเงี้ยแต่หนูคิดว่าแบบนี้ก็ดีนะมันก็แบบนี่มีชัวร์คนนี้ยังไงกว่าจะแบบว่ามีอูก้านู่นนี่นั่นมันต้องมีการแบบว่าเห็นคนนู้นเปรียบเปรยคนนี้หรือว่ามีคนนี้เป็นไอดอลเป็นแบบอย่างไปให้ถึงชัวหมายถึงมุมอีกก็หรอเทียบกับคนอื่นใช่ไหมมันพูดยากอ่ะเพราะเราก็รู้สึกว่าสิ่งที่เราทำอยู่อ่ะมันไม่ได้เหมือนใครขนาดนั้นแต่ถ้าให้พูดในเชิงแบบน้อยใจว่าเฮ้ยทำไมคนนู้นคนนี้มันได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็คงมีแหละเหมือนแบบว่าเฮ้ยแบบทำไมสิ่งเราทำมันยากจังเลยอะไรอย่างเงี้ยทำไมของคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยมันดูแบบว่าง่ายจังวะดูง่ายอะไรอย่างเงี้ยทำไมแบบบิสเนสแบบคนอื่นเขาแบบเฮ้ยเลสฟันได้ง่ายเลยทำไมของเราแบบมันถึงยากมากการต่อสู้อะไรหมัดไส้มั้ยแบบหมัดไส้ทีนี่แบบปุ๊บหมัดไส้ไม่ค่อยนะแต่ว่าแบบส่วนมากมันก็จะแบบท้ายที่สุดเราก็จะเข้าใจเองแหละว่าอ๋อเออก็มันก็ไม่เหมือนกันไงเราเลือกที่จะทำสิ่งนี้อ่ะมันยากอยู่แล้วอ่ะก็เลือกเองอ่ะเราเป็นผมมีความแบบว่าสมัยก่อนนะมีความแบบรู้สึกว่าแบบอย่างบางที่หรือบางคนที่เราเคยร่วมงานเคยอยู่เคยอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเราเคยแบบ expect เอาไว้อ่ะคาดหวังว่าเขาต้องเป็นอย่างนี้แล้วพอเขาไม่ใช่อ่ะเราจะไม่พอใจเขาอ่ะเรารู้สึกว่านี่มาทำงี้ไหมหรือพิสูจน์ให้ดูว่าทำได้ดีกว่าแต่ความเป็นงั้นจริงนะแล้วก็แบบมันเป็นอะไรก็ไม่รู้ว่าที่แบบรู้สึกว่าทําทุกอย่างแล้วแบบจะต้องทําให้ดีกว่าให้สําเร็จกว่าแล้วพอมันได้แล้วก็แบบนี่ไงทําได้แล้วถามว่าเขารู้เรื่องอะไรด้วยมั้ยไม่รู้เรื่องเลยเลยอ่ะก็จะภูมิใจอยู่ในใจใช่เสร็จแล้วก็แบบฟินๆพอผ่านมาแล้วแบบแล้วไงวะเหมือนเป็นบ้าอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยคําถามมาคุณหมอแล้วอย่างเงี้ยทางจิตวิทยามันแบบทําช่วยเยียวยาจิตใจได้จริงหรือเปล่าเหมือนเราจะต้องอยากแข่งอยากแข่งขันแล้วก็ achievement ละถึง goal ละอะไรเงี้ยส่วนใหญ่อ่ะเยียวยาหมอบอกเลยว่ามันไม่หยุดแค่ตรงนั้นเพราะว่าโดยธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยมันมีความพึงพอใจเนี่ยพอมันฟินแล้วมันก็จะต้องมีเพิ่มขึ้นไปต่ออย่างสมมติเราตั้งโกตรงเนี้ยสมมติว่าพี่บีรู้สึกว่าเราสามารถเอาชนะคนนั้นได้เนี่ยในท้ายที่สุดพี่ในชีวิตที่พี่บีใช้ชีวิตอยู่ก็อาจจะเจอคนที่เก่งขึ้นและพี่บีก็ตั้งเป้าเพื่อจะท้าทายมากขึ้นเหมือนมีคำพูดป่ะที่เขาบอกว่าแบบคนที่เก่งสุดไม่มีจิตเพราะว่าจริงคนที่เก่งกว่าเรื่อยๆหาเหนือฟ้ายังมีฟ้ารู้สึกมีฟ้าขึ้นไปอีกอะไรอย่างเงี้ยก็อยู่ที่ว่าเราพึงพอใจตรงไหนละกันแล้วนั่นแหละเป็นความทุกข์ใช่ๆไม่ผมมีช่วงนึงที่แบบว่าคือเคยเห็นแต่เด็กๆอ่ะรู้สึกว่าวันนึงถ้าฉันได้ออกรายการเจาะใจแปลว่าสักเซสแล้วจริงมั้ยเนี่ยอันนี้ไปมาแล้วไปมายังใช่ไปแล้วพอไปแล้วก็แบบอ้าวไปละอะไรเงี้ยพี่ดู่ก็แบบว่าเฮ้ยไม่ได้เราจะหยุดแบบนี้ในเมื่อมาแล้วเนี่ยเราต้องไปต่อไม่ได้ใช่จิมมี่แปลว่าใช่แล้วก็แบบว่าไปไหนต่อวะอะไรเงี้ยแต่คือตอนนี้ไม่ได้สนใจแล้วนะครับไม่ได้ซีเรียสแต่รู้สึกว่าเออพอมันทำได้มันทำได้อิงกิกายโอเลยอิงกิกายโอเกาหลีเดบิวต์ไปอิงกิกายโอไปอีกขั้นหนึ่งไปได้ไงแนวไหนเหมือนความสุขเนี่ยสะท้อนกลับมาแล้วว่าความสุขเนี่ยจริงๆแล้วมันอยู่แค่ตัวเราเนี่ยแหละว่าเราจะพอใจกับตัวเองมากน้อยแค่ไหนไอ้เหี้ยเพราะไม่เมื่อไหร่ที่เรามีโกไปเรื่อยๆอ่ะมันก็ดีที่ว่าเรามีการวางแผนนะคะมีการเซตโกของตัวเองมีการแพลนนิ่งแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมันมีแรงกดดันและเราจะรู้สึกว่าเราจะต้องสู้กับมันตลอดเวลาแล้วแบบเนี้ยความสุขชั่วคราวกับความสุขที่แท้จริงต่างกันยังไงอ่ะยกตัวอย่างให้เห็นง่ายๆความสุขชั่วคราวเหมือนน้องออนเคยอยากได้อะไรมากมั้ยแบบของอยากช้อปปิ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีมั้ยคะเคยตอนนั้นอยากได้กระเป๋า Dior โอเคจริงซาโดแบ็กฉันอยากได้มากเลยแล้วเก็บตังค์หลายปีมากซื้อแล้วฟินไหม
ฟินมากวันไม่กี่วันแล้วสักพักก็แบบก็วางบนโซฟาปกติแล้วก็เหมือนรู้สึกว่าพอซื้อแล้วก็มานั่งคิดว่าแบบซื้อทำไมวะอะไรเงี้ยแบบแพงแพงมากแล้วก็แบบก็ไม่ได้รวยอะไรขนาดนั้นนะแต่ว่ามันเหมือนแบบความฝันในเด็กแล้วก็รู้สึกว่าฉันจะต้องมีแล้วพอแบบมีเสร็จแล้วก็แค่นั้นดีกว่าแสดงว่าฟินจริงนะเนี่ยเล่าแบบปาโมชั่นมากใช่ชอบมากสุดท้ายอ่ะก็แบบมันก็ไม่ได้ดูแลน้องดีขนาดนั้นเลยก็แบบกลับกลายเป็นเรื่องว่าพอได้แล้วก็เฉยๆอะไรเงี้ยมันแบบมันก็แค่กระเป๋าอันนี้ที่หมอยกตัวอย่างก็คือมันคือความสุขชั่วคราวพีคเนาะขึ้นเร็วลงเร็วนะคะอารมณ์คล้ายๆ puppy love ช่วงที่มีความรักใหม่ๆจับมือกับแฟนเราก็รู้สึกว่าฟินแล้วการคิดการกำลังคิดแฟนคนแรกอยู่แต่หรือว่าตอนนี้จับเราแรกกันหรือแค่ว่าเจอคนที่เราชอบกรี๊ดนอนฟินทั้งวันแล้วเหมือนเจอไอดอลใช่มันคือมันมามันสูงในช่วงนั้นแต่มันก็ไปไวนะคะแล้วก็กราฟดิ่งลงเร็วด้วยอาจจะไม่ดิ่งลงอย่างนั้นแต่ว่ามันอาจจะรู้สึกว่าเหมือนที่ออนพูดอ่ะว่าซื้อกระเป๋าเนี่ยตอนนี้มันไม่ได้ฟินแล้วแฝงอยู่ในบ้านมันก็ธรรมดาจริงใช่ไม่ว่าจะเป็นไทยแบบแบรนด์เนมแบบไทยแบบแบรนด์เนมก็จะรู้สึกว่าแบบโอเคก็โอเคเป็นวัตถุสิ่งหนึ่งเป็นสมบัติสิ่งนี้จริงอันนี้จริงเลยแบบเออหรอก็แค่นั้นเหมือนแบบอาชีพละสิ่งอยากได้ใบอื่นก็ไม่ได้อยากได้นี่แต่บางคนนะคือได้กินอะไรเคยไปช่วยเคสของคุณลุงแบบไม่มีบ้านอยู่ไปอยู่แบบที่ล้างร้านบ้านล้างร้านไปอยู่อ่ะคือคุณลุงแกบอกว่าอยากกินน้ำพริกกะปิกับผักต้มผักลวกแค่นี้พอเอาไปให้แกนะแกโอ้โหจ้วงข้าวเหนียวอร่อยนั่นแหละปิดละบ้านก็แบบคือไม่มีพัดลมอ่ะไอ้ฝาผนังอะไรก็ไม่มีอะไรเงี้ยแกก็อยู่ได้ของแกแกก็แฮปปี้ใจดีก็อยู่ได้จริงแต่เอาจริงนะความสุขอ่ะส่วนตัวมองว่ามันก็ชั่วคราวทุกความสุขหรือเปล่าหรือจริงๆความสุขก็ไม่มีจริงค่ะถ้าเรามองว่าความสุขมันเป็นอารมณ์อ่ะมันก็คือสารเคมีโดปามีนหลักใช่ไหมเป็นความสุขใช่ไหมอันนี้พูดแบบหลักวิทยาศาสตร์คือมันแล้วแต่ว่าเราแบบ define ว่าแบบสุขมันคืออะไรอะไรเงี้ยบางทีความสุขมันก็อาจจะเป็นแค่วิชั่นบางอย่างหรือความรู้สึกอะไรบางอย่างที่เราแบบรู้สึกข้างในตัวเราอะไรเงี้ยอันนี้ก็ถือว่าน่าสนใจเพราะว่าแต่ละคนมองมีมุมมองกับความสุขไม่เหมือนกันบางคนฉันสุขตรงเนี้ยแต่บางคนฉันไม่ได้สุขตรงเนี้ยแต่ฉันสุขอย่างอื่นมันก็เลยไม่ได้ชัดเจนด้วยไหมคะใช่ที่ตอนเนี้ยนะที่หมอเจอบ่อยมากเลยหลายคนมาปรึกษาด้วยความทุกข์กับรูปร่างหน้าตาไม่พอใจกับสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่ก็ต้องไปเติมฟิลเลอร์ต้องไปกรีดตาสองชั้นต้องไปเสริมจมูกสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็ไม่มีความพอดีมันก็มีความต้องการมากขึ้นเรื่อยๆแล้วกลายเป็นว่าสิ่งนั้นความสุขที่ได้มาในที่สุดมันก็อยู่ไม่ยืนแล้วมันก็เป็นความถูกตามมาแต่ก็ไม่มีอะไรอยู่อยู่แล้วใช่ไหมคือความสุขที่ยั่งยืนมันมีนะยังไงอะในมุมมองหมอนะคะอันนี้คือเอาไว้แบบบอกคนไข้เลยความสุขที่ยั่งยืนก็คือมองสิ่งที่เรามีอยู่อะไรที่ทำให้เรารู้สึกพึงพอใจกับชีวิตอย่างเช่นบ้านสมมติว่าบ้านมันไม่ได้หลังใหญ่มากแหละแต่เป็นบ้านหลังเล็กๆแต่อยู่ด้วยกันพร้อมหน้าพร้อมตาทั้งครอบครัวพ่อแม่ยังอยู่ทุกคนเอื้ออาทรต่อกันเอาใจใส่กันมีความรักให้กันตรงนี้ถ้าคุณยอมรับว่ามันคือความสุขมันก็สามารถอยู่กับคุณไปได้ตลอดแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งน้ำท่วมแล้วในวันหนึ่งคนครอบครัวตายไปครับหมอการสูญเสียมันก็เป็นธรรมชาติของมนุษย์ธรรมชาติของชีวิตก็จะอิงไปทางพุทธศาสนาอีกเนาะคือการสูญเสียหมอเชื่อว่ามันมีความทุกข์ก็จริงนะคะแต่เมื่อเวลามันเยียวยาเนาะแล้วเรามีการเยียวยาใจนะคะเข้าใจธรรมชาติยอมรับว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในทุกๆบ้านในท้ายที่สุดมันก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เราสามารถยอมรับและก็พึงพอใจกับชีวิตก็คืออยู่กับความเป็นจริงใช่นะคะมีความสุขกับสเตตัสปัจจุบันมันมีมากกว่านั้นนะต่อไปผมที่คุณบอกว่ายอมรับความเป็นจริงแต่ว่ามันมีจุดมุ่งหมายที่สูงกว่านั้นคือมนุษย์เราสามารถพัฒนาจิตใจเราได้จนถึงขั้นว่าไม่ทำให้ปัจจัยทั้งภายนอกและภายในมากระทบและทำให้เราเกิดความสุขหรือความทุกข์ได้จังหวะนั้นจะเป็นจังหวะที่เรารู้สึกว่า
คือบางที่เขาก็ใช้ศัพท์ว่ามันเวลาเรา enlightenment อะไรบางอย่างบางคนก็จะแบบว่าเช่นคนที่ทำ meditation เยอะๆเขาจะมีความสงบนิ่งนิ่งมากเขาจะรู้สึกว่ามันนิ่งสงบมากไม่มีอะไรไปทำให้เขากระเทือนได้ก็เป็นความสุขอย่างหนึ่งของเขาแต่ความสุขเหล่านั้นเนี่ยมันก็ยังเป็นความสุขที่มันยังเกิดขึ้นแล้วมันก็หายไปได้แต่ความสุขที่ไม่มีอะไรมาทำให้มันกระเทือนได้ที่มันรู้และเข้าใจตามความเป็นจริงทั้งหมดอันนั้นเนี่ยมันสามารถหลุดออกจากวงจรของความสุขกับความทุกข์ได้อืมอันนี้เป็นสิ่งที่อาจจะเป็นเป้าหมายสูงสุดอันนึงในทางพุทธศาสนาเนาะให้ไปถึงจุดตรงนั้นได้อะไรอย่างเงี้ยอาจารย์คะก่อนที่เราจะจบ EP แรกไปนะคะความสุขเนี่ยคืออะไรความสุขในมุมมองหมอนะหมอคิดว่าก็คือความพอใจพึงพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่สิ่งที่เราเป็นคือเมื่อไหร่ถ้าเรายอมรับมันอะบางครั้งถ้าเราเข้าใจมองอยู่ในปัจจุบันเนาะแล้วยอมรับมันบางทีมันก็เกิดความสุขได้ละบางทีไม่ต้องแบบไขว่คว้าหรือว่าต้องทำอะไรที่มาให้มันรู้สึกว่าฉันฟินมากๆเข้าใจว่าตอนนี้ฉันนั่งอยู่ในโซฟาลองนึกสภาพเนาะนั่งอยู่โซฟานิ่มๆแอร์เย็นๆอยู่ในพื้นที่ที่รู้สึกสบายฉันปลอดภัยฉันไม่ได้มีปัญหาเลยอันนี้มันก็เป็นความสุขเกิดขึ้นได้ล่ะหมอเลยคิดว่าอยากให้มองจากเรื่องง่ายๆนี่แหละในชีวิตประจำวันแล้วสร้างความสุขให้ตัวเองมันจะช่วยทำให้สุขมันยั่งยืนกว่าคือ appreciate moment ปัจจุบันค่ะความสุขคืออะไรคะความสุขตายละหลัวออนชิงปอบก่อนเลยอ่ะออนตอนตอบเลยความสุขไม่มีจริงค่ะจบโอ้ยเลิศความสุขสำหรับพี่คือมันเป็น mental state ช่วงนึงอะแค่ฮอร์โมนส่วนตัวคือเรารู้สึกว่าเราอะ observe อารมณ์เฉยๆว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นณช่วงขณะหนึ่งซึ่งก็เป็นหนึ่งในอารมณ์ที่เรามีมากมายแล้วอะไรอย่างเงี้ยส่วนตัวก็รู้สึกว่ามันเป็นธรรมชาติของชีวิตอะค่ะเราอาจจะไม่ได้มีเป้าขนาดนั้นว่าโอ้โหฉันต้องมีความสุขที่สุดเบอร์หนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบางทีคือความสุขก็ไม่ใช่คำตอบของเราเสมอไปแต่ไม่ใช่ว่าโหชีวิตนี้ฉันต้องการแบบขอแบบโรแมนติกนะแบบเพลนๆแซดๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่แบบนั้นอะแต่ว่ามันความสุขมันไม่ใช่สารณะไอ้ยาความสุขหาได้จากห้องน้ำเพราะว่ามันชื่อสุขาแล้วก็ห้องน้ำค่ะเอาจริงเอาจริงสี่คนนี้ตบค่อนข้างไปทางเดียวกันค่อนข้างเหมือนกันหมดเลยคุณหมอก็บอกวิธีการแก้ไขปัญหาอะไรประมาณนี้ก็อยู่ครับเป็นจริงบลาบลาบลาไปเลยก็แต่สุดท้ายแล้วมันก็อยู่ที่ตัวบุคคลนั้นอยู่ดีจริงถ้าปกติคนมาปรึกษาเราจะไม่พยายามไม่เข้าไปหาความสุขเพราะรู้สึกว่าปัญหาอะไรก็ไม่เจอพยายามเขาอยู่กับความเป็นจริงมากกว่าเพราะนั้นรู้สึกว่าการที่เรากำลังไขว่คว้าวิ่งตามหาสิ่งที่มันไม่มีจริงๆอ่ะหาไงมันก็ไม่เจอเหนื่อยเราก็ไม่เจอแล้วก็ทุกข์โดยเปล่าประโยชน์ก็ย้อนเหมือนตอนที่คุณอีกถามอ่ะว่าส่วนใหญ่คนไข้อ่ะที่จะมาปรึกษาหมออ่ะส่วนใหญ่เขาต้องการความสุขจริงหรือเปล่าบางทีอ่ะมันไม่ใช่หรอกบางทีเขาแค่อยากใช้ชีวิตให้ดำเนินไปเรื่อยโดยไม่ได้ทุกข์ทรมานกับชีวิตมากเพราะว่าส่วนใหญ่คนบางคนเนี่ยคือสุขอ่ะมันไม่มาหาหมออยู่แล้วเนาะแต่ทุกเนี่ยมันต้องหาหมอแน่นอนใช่ไหมถ้าทุกทางใจเพราะฉะนั้นโนหมอทีหลังเขาต้องไปหาหมอดูก่อนว่าอยู่อันนี้ถูกไหมใช่ใช่เวลาเขาทุกเขาต้องไปหาหมอดูก่อนแล้วเขาก็ไปไหว้เทพไหว้นู่นไหว้นี่ก่อนใช่ไหมหมอทีหลังอันนี้อาจจะเป็นเวหลังแล้วแต่เขาต้องเข้าใจว่าแสดงว่าพีคจริงๆถูกไหมชีวิตมันทุกมากจริงๆที่จะมาหาเพราะฉะนั้นหมอจะบอกกับคนไข้เลยบางครั้งเนี่ยบางทีความทุกข์อ่ะมันเดี๋ยวมาแล้วมันก็เดี๋ยวไปขออีกอย่างนึง ประเด็นสำคัญมากคือว่าอยากให้คนไทยอ่ะสมมติใครไม่ได้ดูเนี่ย ไม่ใช่ว่าเอาเนี่ยเป็นช้อยสุดท้ายแต่ก็ไม่ใช่ช้อยสุดท้ายอย่างเดียวนะ บางทีไม่อยู่ในช้อยเลย ใช่ใช่เพราะว่า มันที่มีก่อน ไม่ต้องหาอย่าหาพี่ปีนะคะคือมันเป็นค่านิยมของคนไทยอ่ะครับโดยเฉพาะบางทีแบบกลุ่มคนที่รู้สึกว่าการที่มาพบจิตแพทย์ฉันไม่ได้เป็นบ้าเนี่ยใช่เลยคือไอ้ mindset ตรงนี้ที่เอาจริงๆไงก็ไม่หายหรอกเราจะแบบบ่นให้ตายไงก็ไม่หายแต่เนี่ยจะไม่อยู่ในช้อยเลยเขาจะไปทำอย่างอื่นก่อนปรึกษานู่นปรึกษานี่อย่างเงี้ยแต่ไม่มาอย่างเงี้ยคืออยากจะแบบว่าฝากคุณหมอแบบช่วยแบบบอกนิดนึงว่าเฮ้ยมาเถอะ
อยากคุยอะไรเงี้ยมันมีอะไรดีกว่าอืมมันมีอะไรดีมากกว่าแบบบางทีก็มานั่งคุยไม่รู้สิมันยังไงฮะการมาหาจิตแพทย์อย่ามองว่ามาแค่รักษานะคะให้มาว่าอย่างน้อยมีคนรับฟังและมีคนพร้อมที่จะเข้าใจนะเพราะว่าหลายบ้านนะบางทีเนี่ยชีวิตเป็น working woman ตลอดเวลาอ่อนแอทีไรไม่กล้าปรึกษาใครเลยอย่างเงี้ยเหรอตลกมากนะเพราะไม่กล้าโชว์ความเปราะบางหรือความอ่อนแอนั่นแหละหมอเลยว่ามาโชว์ที่หมอก็ได้เพราะหมอไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรนะคะคืออยากย้ำว่าจริงๆหมอพร้อมที่จะช่วยรับฟังถึงแม้ถ้าคุณรู้สึกว่าไม่ได้สบายใจที่จะกินยาขอแค่รับฟังหรือจะเข้าใจตัวเองมากขึ้นจากการคุยกับจิตแพทย์มันก็อาจจะช่วยเยียวยาใจได้ในระดับนึงนะนะมาเถอะเราพร้อมรับฟังเอ้ยน่ารักอ่ะมาเถอะเราพร้อมรับฟังรับฟังค่ะก็ต้องขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยนะคะที่วันนี้ก็มาร่วมแชร์อะไรดีๆให้ฟังกันก็ได้รับมุมมองที่ค่อนข้างหลากหลายเลยแล้วก็วันนี้เราก็ได้รับเกียรติหรือเปล่านะจะพูดยังไงก็ชอบรับเกียรติจากตัวเองรับเกียรติจากตัวเองหลอกเล่นวันนี้เราก็ใช้สถานที่นะคะที่อูก้า Mental Wellness Clinic นะยกป้ายได้เลยมั้ยคะในยกที่แกสอนสันห้างค่ะไม่ถูกอยากหาเพื่อนคุยมีอะไรแบบว่าอยากจะแบบคุยให้ใครสักคนฟังแต่คิดว่าอย่างน้อยเขาก็รับฟังแล้วเข้าใจได้อยากมาหาคุณหมอมาหาคุณหมอมาที่นี่ไม่ต้องไปหาพี่บีนะคะพี่บีเหนื่อยแล้วให้มาที่นี่พูดจะปากเบี้ยวเนี่ยต้องบอกว่าคลินิกที่เนี่ยมีความเป็นโฮมมี่มากเหมือนนั่งโซฟาอยู่ที่บ้านคุยกับญาติญาติได้แบบใช่โยกขึ้นมาแบบนั้นก็ได้ค่ะถ้าสบายใจนะคะหมอก็จะได้สบายใจหมอพร้อมรับฟังแหละนะคะนะหรือจะมานอนก่อนก็ได้นะคะจริงๆเหมือนจะมีน้ำจิตนอนไหมคะหลอกแอบมาหลับได้นะคะใครว่างก็แวะมานะคะเกสรชั้น5ขอบคุณทุกคนค่ะขอบคุณค่ะเจอกัน EP ถัดไปค่ะ สวัสดีค่ะตอนนี้ทุกคนอยู่กับ Mental Matters by Uka เพราะสุขภาพจิตคือเรื่องสำคัญมาดูแลใจไปพร้อมกันกับเรานะคะ